พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสนะครับร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี2562โดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์62รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้คณะรัฐมนตรีผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงผู้บัญชาการเหล่าทัพและข้าราชการรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานภายในทำเนียบรัฐบาลร่วมรดน้ำขอพรพร้อมขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันทำงานและอวยพรให้ทุกคนมีความสุขครับโอกาสอันเป็นมงคลนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้กับทุกท่านสิ่งใดที่ท่านให้กับผมมาขอให้สนองตอบกับท่านและครอบครัวของท่านบุคคลที่รักของท่านเป็นร้อยเท่าพันทวีขอกราบพระนาคุณพระศรีรัตน์ไตรสิ่งทั้งหลายในสากลพิภพเดชะพระบรมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้โปรดคุ้มครองปกป้องขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับประสบความสำเร็จทั้งราชการและส่วนตัวตลอดไปสิ่งใดก็ตามที่ผมได้ก้าวล่วงท่านไปนะบุญติดบ้างอะไรบ้างก็ขออโหสิกันแล้วกันนะหวังว่าทุกคนคงเข้าใจว่าเพราะเหตุใดนะครับสิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมมีความสุขนะครับในการทำงานร่วมกับท่านทุกคนขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้สิ่งใดที่ท่านประสงค์สิ่งใดที่ท่านหวังขอประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้พรต่างๆเหล่านี้ไปสู่ประชาชนทุกคนทั้งประเทศด้วยเรามีคนที่ต้องดูแลทั้งหมดเกือบ70ล้านคนมันคงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องที่ยากถ้าเราพยายามกันต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางมากที่สุดนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้มงวดเรื่องของวินัยจราจรเพื่อให้สงกรานต์ปีนี้เป็นปีแห่งความปลอดภัยนอกจากนี้ยังฝากให้ประชาชนนั้นนะครับช่วยการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของไทยช่วยการดูแลนักท่องเที่ยวรักษาความสงบของบ้านเมืองนะครับหากทำได้ความเชื่อมั่นในสายตาของต่างชาติก็จะกลับมานะครับ